บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ค่ะได้จัดงาน GC Sustainable Living Symposium 2024 Gen S นะคะ Gathering ภายใต้แนวคิดยั่งยืนไม่ยากเปิดเวทีครั้งที่5รวมพลังครั้งสำคัญของคนหัวใจรักโลกหรือว่า Gen S ค่ะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำคุณเยาวรักษ์โบราณมูลเก็บภาพบรรยากาศมาฝากไปชมกันค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเพื่อโลกใบนี้ในงาน GC Sustainable Living Symposium 2024หรือ Gen S Gathering นะคะที่เป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็คนหัวใจรักโลกไว้ด้วยกันที่นี่นะคะจะเป็นอย่างไรไปดูค่ะเรามาเริ่มกันที่นวัตกรรมที่ยั่งยืนแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะก็มีหลากหลายนวัตกรรมด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ช่วยกักเก็บคาร์บอนนะคะเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอเรจหรือว่า CCS นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการอย่างครบวงจรนะคะและนอกจากนี้ค่ะที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นน้องโรบอทเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าน้องเขาทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างค่ะแล้วค่ะตอนนี้เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับน้องโรบอทมากรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆน้องคนนี้ชื่ออะไรยังไงอะคะน้องคนนี้ชื่อน้องสกายล่าค่ะแต่ว่าชื่อเล่นชื่อน้องปูค่ะน้องปูทำหน้าที่อะไรยังไงน้องปูเอาไว้ทำหน้าที่ตรวจสอบท่อค่ะตรวจความหนาของท่อค่ะที่เราใช้น้องปูเนี่ยเพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะว่าเราจะได้ลดการตั้งค่านั่งร้านนะคะอันดับที่2เป็นการเซฟตี้ค่ะเซฟทั้งคนเซฟคนแล้วก็เซฟคอสของเราด้วยในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเราก็จะลดแมนพาวเวอร์ในการทำงานค่ะงานที่เราเอาหุ่นมาใช้เนี่ยตอนแรกเราอาจจะใช้คนในการทำงานทั้งหมด10คนแต่พอเราเอาหุ่นมาใช้ปุ๊บอาจจะลดเหลือ2คนส่วนคนที่เหลือเราอาจจะไปทำร่วมโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการรักโลกได้อย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานที่แสดงศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงแต่คาร์บอนต่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ GC ครอบคลุมทั้งเคมีภัณฑ์เคลือบผิวที่ยั่งยืนไบโอเคมีคอลพลาสติกชีวภาพรวมถึงการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนแห่งแรกของไทยค่ะวันนี้เราทำตัวอย่างให้เห็นแต่ที่เรียนกิจต่อให้เราทำในหมดทั้งหมดในงานนี้ก็ยังไม่พอต้องให้พี่ๆส่วนมวลชนทุกคนช่วยถ้าคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกและเห็นด้วยนะครับอยากให้ช่วยขยายความและดึงคนเข้ามาร่วมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ GC พร้อมเป็นแกนกลางนะครับในการประสานเราต้องพูดตามตรงว่าเราไม่สามารถทำได้ทุกเรื่องแต่เราพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นแกนกลางเพื่อเกิดการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับเรียกว่าหมูเด้งนี่รันทุกวงการจริงๆนะคะหมูเด้งตัวนี้ทำมาจากอะไรคะค่ะทำจากเม็ดพลาสติกชีวภาพนะคะจากบริษัทเนเจอร์เวิร์คค่ะบอกว่าทำมาจากอ้อยใช่มั้ยคะแล้วการย่อยสลายคืออะไรยังไงอะคะการย่อยสลายก็คือสามารถจากการเอาไปฝังกลบนะคะก็จะสามารถย่อยสลายได้ภายใน60วันนอกจากหมูเด้งแล้วก็ยังเห็นมีเป็นโมเดลพระพุทธรูปแบบนี้คือสามารถปลุกเสกได้มั้ยคะก็ถ้าทำไปให้เกจิอาจารย์ชื่อดังก็อาจจะเพิ่มมูลค่าได้นะคะสายมูค่ะหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้นะคะก็คือพลาสติกฟันทาสติกค่ะโดยการนำฝาพลาสติกนะคะมาแลกพวงกุญแจสุขิ้วก็คือพี่ห่วงใยแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาตกแต่งนะคะแต่งตัวให้น้องนะคะโดยพี่ห่วงใยหนึ่งตัวเนี่ยนะคะใช้ฝาพลาสติกประมาณ70ฝาค่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการเทิร์นชีวิตให้พลาสติกที่ใช้แล้วนะคะลดปริมาณขยะพลาสติกในโลกนี้ได้ค่ะ
และนอกจากนี้นะคะก็มีการยกผืนป่ามาไว้ภายในงานอีกด้วยค่ะทั้งป่าบกป่าชุมชนป่าชายเลนที่มากันทั้งระบบนิเวศป่าชายเลนกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นต้นโกงกลางปูรวมถึงปลาตีนแล้วก็ยังมีสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนรวมถึงนาข้าวที่เป็นการจำลองการปลูกข้าวเปียกสลับแห้งเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการปลูกพลังสร้างสรรค์และสานพลังกับคนเจน S ทุกคนเพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและโลกใบนี้ให้ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน